สวัสดีค่ะทุกๆคนถามกันเข้ามามากว่าจะซื้อปรินเตอร์รุ่นไหนดีนะคะปรินเตอร์ยี่ห้อไหนรุ่นไหนพิมพ์แล้วภาพสวยคมชัดราคาไม่แพงแนะนำเลยค่ะปรินเตอร์นี้นะคะจะเป็นปรินเตอร์ All in One นะคะของ HP นะคะชื่อรุ่น HP Tank HP Ink Tank Wireless 415นะคะรุ่นนี้เพิ่งไปซื้อมานะคะราคาอยู่ที่ 3,890 บาทนะคะก็หมึกเนี่ยนะคะจะเป็นหมึกแท้งนะที่ติดมาจากบริษัทเลยนะคะนี่จะเป็นสีนะคะราคาของน้ำหมึกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ290บาทนะคะเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ดียังไงก็คือประหยัดนะคะประหยัดในพิมพ์กระดาษเนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์ได้จำนวนนี่ไงเขียนไว้แล้วนะคะพิมพ์สีสูงสุดถึง 8,000 แผ่นหรือถ้าพิมพ์ขาวดำนะคะก็สูงสุดถึง 6,000 แผ่นนะคะต่อน้ำหมึก1ชุดที่เขาเติมมาให้นะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะเครื่องพิมพ์รุ่นนี้นะคะก็ยังมีความสามารถพิเศษก็คือมี Wi-Fi นะคะมี Wi-Fi เราไม่ต้องต่อสายเราสามารถสั่งพิมพ์จากมือถือหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานะคะโดยไม่ต้องต่อสายนะคะนี่เป็นตัวอย่างภาพค่ะตัวอย่างภาพนะคะที่สั่งพิมพ์ออกมานะคะคมชัดมากนะคะนี่ขนาดพิมพ์ลงกระดาษ A4 ธรรมดานะคะไม่ใช่กระดาษโฟโต้นะคะชัดมากเลยค่ะก็ถือว่าคุณภาพโอเคผ่านนะคะให้10ดาวนะคะในราคาประมาณนี้นะคะราคา 3,890 บาทซื้อได้ที่ Advice นะคะเพิ่งไปซื้อมาจาก Advice นะคะสาขาเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะคะอาจจะมาปริ้นให้ดูนะก่อนอื่นก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของHP มาไว้ก่อนนะคะซึ่งดาวน์โหลดไว้แล้วในที่นี้ก็จะเป็นแอป HP Print Service ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็เราก็เปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกจะพิมพ์ภาพจะสแกนจะพิมพ์เอกสารก็ได้หรือทั้งพิมพ์ทั้งสแกนก็ได้นี่นะคะที่นี้จะยกตัวอย่างความคมชัดของสีก็จะเลือกพิมพ์โฟโต้เลือกเป็นไฟล์ PDF หรือว่าโฟโต้ที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์หรือจาก Google Drive หรือจาก Facebook ก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้เลือกจากในคอมพิวเตอร์เอ้ยในโทรศัพท์นะคะจะพิมพ์ภาพนี้นะคะซึ่งแอปตัวนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติตรงนี้ให้ด้วยก็คือสามารถแต่งเพิ่มความขาวเพิ่มลักษณะผิวสวยอะไรแบบนี้ค่ะก็ลองเล่นๆดูได้อันนี้ไม่แต่งอะไรนะคะชอบแบบออริจินอลหลังจากนั้นก็จะไปที่เมนูที่ชื่อว่า Print นะคะขอโทษค่ะต้องเปิดเครื่องพิมพ์ก่อนนะคะยังไม่ได้เปิดเครื่องพิมพ์เลยเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะเมื่อกี้เราเปิดเครื่องพิมพ์แล้วก็ให้เขาโหลด Wi-Fi นิดนึงเราก็จะไปเลือกนี่ไงคะ Direct HP นะคะให้เขาเชื่อมต่อเนี่ยเมื่อเราเลือก Wi-Fi เสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ Printer เมื่อกี้ของเราภาพมาแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแก้ไขอะไรไหมเราก็ลองเช็คดูนะคะถ้าเราไม่แก้ไขอะไรก็สั่งพิมพ์เลยค่ะอันนี้นะคะจะใช้กระดาษ A4 ธรรมดานะคะ A4 ดับเบิ้ล A ก็จะพิมพ์กับกระดาษ A4
มาแล้วค่ะออกมาแล้วหูออกมาแล้วหูโอ้มันชัดมากเลยค่ะสุดยอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นกับคุณภาพกล้องถ่ายรูปของเราด้วยนะคะว่าต้นฉบับของเราเนี่ยมีความคมชัดแค่ไหนโอ้ลืมนะคะขอโทษทีมันมีถาดมีถาดด้วยแต่ว่าไม่ได้เอาไม่ได้ดึงมาใช้นี่สุดยอดอันนี้นะคะแนะนำเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีกระดาษโฟโต้ก็สามารถใช้กระดาษโฟโต้ได้อันนี้เป็นแค่กระดาษ A4 ธรรมดาสุดยอดแห่งความคมชัดเลยค่ะแนะนำนะคะสนใจไปหาดูกันได้ที่ร้านพิมพ์เตอร์และร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะส่วนของยุ้ยเนี่ยซื้อมาจากแอดไวท์นะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ